หลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้ประกาศปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครก็ทำให้รถแท็กซี่ค่ะต้องปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ในเสกสมอัครพันธ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าผู้ขับรถแท็กซี่ต้องนํามิเตอร์ไปปรับจูน มารค่าโดยสารที่บริษัทผู้จาหน่ายมิเตอร์ให้ถูกต้องตามประกาศแล้วก็นํามิเตอร์ที่ปรับจุนแล้วเนี่ยมาที่สานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นตรวจรับรองความถูกต้องแล้วก็ทําการซิลตะกัวดที่มิเตอร์ก่อนที่จะออกให้บริการกับประชาชนและตั้งแต่วันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2566ค่ะ ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้ขับแท็กซี่ในการปรับจูนมิเตอร์ให้ถูกต้องโดยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนนำเจ้าหน้าที่มาให้บริการปรับจูนมิเตอร์ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรค่ะสำหรับมิเตอร์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะไม่ชำรุดบกพร่องส่วนมิเตอร์นอกจากสีห้อดังกล่าวแล้วหลังจากนำมิเตอร์มาปรับจูนที่บริษัทผู้จำหน่ายมิเตอร์แล้วก็สามารถนำมิเตอร์มารับรองความถูกต้องได้ณสถานีกลางบางซื่อได้เช่นกันค่ะ ทั้งนี้นะคะในการปรับอัตราข้าโดยสารตามประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมหลังจากที่ไม่ได้ปรับอัตราค่าโดยสารมาแล้วกว่า8ปี โดยกรมการขนส่งทางบกก็จะนําระบบตัดแต้มรถโดยสารสาธารณะมาใช้ในการควบคุมและก็กากับคุณภาพในการให้บริการเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการของรถแท็กซี่และดําเนินการลงโทษกับผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดซึ่งก็มีโอกาสที่จะถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ค่ะซึ่งในการประกาศขึ้นอัตราค่ารถแท็กซี่ใหม่นี้นายกรันตรีก็มีการสั่งการแล้วนะคะให้ไปดูว่าจะมีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างไรค่ะ